วันนี้เป็นสัปดาห์ที่สี่แล้วนะคะหรือว่าคลิปที่4เนาะของกิจกรรมแน่วในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องสัดส่วนองค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานะคะองค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานะคะก็จะมี g ีแพหรือว่าคะแนนเฉลีย่ยสะสมหกภาคเรียนโอเน็ตแปดกลุ 8, ่มสาระแกดแล้วก็แพดนะคะเปอร์เซนต์ในการรับนะคะก็20%เปอร์ซนค่ะ30%มสิบเปอรซนต์ห้าเซนต์่สเปอร์ซนค่ะ,ะต่อไปองค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAT รอบ4นะคะ แคทรอบ4นะคะยังถือเป็นระบบรับที่ใหญ่ของออนักเรียนระดับชั้นม .6 นะคะหลายๆคนตั้งความหวังไว้กับรอบนี้ระบบการคัดเลือกนี้ให้เลือกคณะสาขาวิชาได้4ี่ลำดับเลือกคณะสาขาใดมหาลัยก็ได้ตามระเบียบการนะคะองค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกคือ CPAC กหรือ เกรดหกเทอมคะแนนโอเนและคะแนนแกดแพดซึ่งแต่ละคณะจะกำหนดสัดส,ส่วนของคะแนนไม่เท่ากันนะคะสามารถเช็คสัดส,ส่วนการใช้คะแนนได้หลักๆนะคะแบ่งออกเป็น9กลุ่มส่วนกลุ่มที่10เพิ่มเข้ามาแต่เกณฑ์ใชต้ต่างจากกลุ่มอื่นๆน,นะคะ เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนเปิดหน้าที่24ค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเลยอ่ากลุ่มแรกกลุ่มที่หนึ่งวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพก็จะมีสัตวแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์าสหเวชศาสตร์ศาสา,สสา,สา,สาธารณาสุขเทคนิคการแพทย์อ่วิทยาศาสตร์ กีฬาภาระศึกษาและสุขศึกษานะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าค่าร้อยละ20%นะคะของ G-PAK O-net ของกลุ่มนี้ก็จะ30%นะคะแกด20% แพดนี้ก็จะเป็นแพดสองนะคะสามสิบเปอร์เซ็นค่ะต่อไปในส่วนของกลุ่มที่หนึ่งนะคะทันตแพทย์ศาสตร์แล้วก็พยาบาลศาสตร์นะคะเรามาดูกันว่ายี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะของ G- แพ k นะคะ โอเน็ก็สามสิบเปอร์เซ็นต์แกดยี่สิบเปอร์เซ็นต์คะ่ะแพทหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์แพทสองยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อไปกลุ่มที่สองวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพนะคะก็จะมีวิทยาศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ ทคโนโลยีสารสนเทศนะคะอีแพคก็จะยี่สิบเปอร์เซ็นตสามสิเปอร์เซนแกดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แพ่หนึ่งแพ่หนึ่งอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์แพ่สองสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ ต่อไปกลุ่มที่สามนะคะวิศวกรรมศาสตร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าองค์ประกอบมีอะไรบ้างมี GPA, O-net, แก t ดแผดสองแผดสาม p a t ก็จะอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นนะคะ O-net สามสิบเซแกดสิบห้าปอร์เซ็นแล้วก็แผดสองสิบห้าเปอร์เซ็นต แพดสามยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะต่อไปกลุ่มที่ C, สี่สถาปัตสถาปัตนะคะก็จะมี GPA โอนเอทแกลแล้วก็แพดสี่ค่ะ GPA จะอยู่ที่ยี่สิบนะคะโอนเอทสามสิบแกดสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็แพทสี่สี่สิบนะคะต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มเกษตรศาสตร์นะคะกลุ่มเกษตรศาสตร์ก็จะมีเกษตรศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตรวณราสารศาสตร์สสตรนะคะแล้วก็เทคโนโลยีการเกษตรองค์ประกอบก็จะมี GPAC o n e t แกดแพทหนึ Net, ่งแพดสองนะคะ gpad G pack แพกก็จะเป็น20%่อเซนต์ O-net สามสิบเปอร์เซนแกดสิบเอร์ซแพดหนึ่งเแล้วก็แพดสองเซนะคะต่อไปกลุ่มที่6กบริหารพาณิชยศาสตร์การบัญชีการท่องเที่ยวและโรงแรมแล้วก็เศรษฐศาสตร์นะคะ องค์ประกอบของกลุ่มนี้นะคะ G-PAC, O-net, แ a t p a d 1อ่า20% O-net 30%แ a t 30%แล้วก็ p a d 1 20%นะคะต่อไปกลุ่มที่6กก็คือ การท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะในรูปแบบที่หนึ่งนะคะก็จะมี G-Pack o n e g a t อ่า G-Pack ยี o ่สิเอร์เซน o n e t สามสิบแล้วก็แก t ห้าสิบนะคะในรูปแบบที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบที่สองกันเลยรูปแบบที่สองนะคะรูปแบบที่สองก็จะมี G-Pack o n e t แกดแล้วก็แพดเนะคะเลือก1วิชานะคะแพดเก็คือภาษานะคะภาษานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูเลยว่า GPA เท่าไหร่อ่า G แพดยี 20, ่สิบโอเนสแกดสี 30, สุดท้ายแพด7 10%นะคะด้านภาษา ต่อไปครุศาสตร์แล้วก็ศึกษาศาสตร์นะคะก็จะมี g p แพร์โอเน็แกล์แผดห้าจีแพร์ยี่สิบเอร์ซโอสแกลยี่รดห้ากลุ่มที่8 ศิลปรกรรมศาสตร์นะคะศิลปรกรรมศาสตร์ก็จะมีวิจิตศิลป์ศิลปะประยุกต์ดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์นะคะ,ะก็จะมี g พกอนเกดพดจีแพกยี net, ่สิบเปอร์เซ็นโอสามสิบเปอร์เซนแล้วก็แกดสิบเปอร์เซ็นต แพดหกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะต่อไปกลุ่มที่เก้ามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะในกลุ่มนี้ก็จะมีนิเทศศาสตร์วรสารศาสตร์อักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์สังคมวิทยาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะคะอันนี้จะเป็นพื้นฐานวิทยาศาสตร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า มีอะไรบ้างก็จะมี g p a c O-net, แกดแล้วก็แพดหนึ่งนะคะ G-Pack ยี O-net 30%มสิบเ p อร์เซนแกดสาแผดหนึ่งยีนะคะต่อไปในรูปแบบของอพื้นฐานศินลปศาสตร์นะคะในรูปแบบที่หนึ่งของกลุ่มที่เก้านะคะ ก็จะเป็น g p a c O-net, GAT แกเอ่อ G-Pack ยี O-net 30นะคะแล้วก็แ a t 50%นะคะต่อไปในรูปแบบที่2นะคะในรูปแบบที่2ก็จะเป็น g p a c O-net, GAT แล้วก็ PAT 7เลือก1วิชานะคะทางด้านภาษา,า g p a c ก็ยี โอเน็ตสาสิบแกดสามสิบเปอร์เซนแล้วก็แพทเจ็ดนะคะยี่สิบเปอร์เซ็นต่อไปกลุ่มที่สิบนะคะกลุ่มที่สิบกลุ่มแพทยศาสตร์ก็จะโอเน็เป็นเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติรวมคะแนน5วิชาไม่ต่ำกว่า60%วิชาเฉพาะแพทย์นะคะ30%วิชา สามัญถ7วิชา70%แต่แต่ละวิชาต้องไม่ต่ำกว่า30คะแนนนะคะสัดส่วนค่าน้ำหนักวิชาสามัญน,นะคะก็จะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะ40%คณิตศาสตร์หนึภาษาอังกฤษ20นะคะภาษาไทย20%สังคม10%คะ่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้องค์ประกอบแล้วก็สัดส,ส่วนต่างๆนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะส่วนว่าคิดยังไงนะคะคะแนนโอคนคะแนนแอดมิชชั่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันอีกทีหนึ่งเนาะในห้องเรียนนะคะส่วนสัปดาห์หน้า สัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเรียนหน่วยที่7นะคะมหาวิทยาลัยเอกชนนะคะส่วนของสัปดาห์นี้ก็ครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ